และช่วงต่อไปนะคะเราจะฟังมุมมองเรื่องของการ investment โดยตรง direct investment นะคะจากอดีตเลขาธิการกรรมการส่งเสริมการลงทุนคุณสาธิตชาญชวกุลค่ะเรียนเชิญค่ะคุณสาธิตจะมาในหัวข้อประเทศไทยกับนโยบายสนับสนุนการลงทุนสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาในช่วงเช้านี้ทุกท่านเลยนะครับผมเองก็รู้สึกยินดีครับที่นี่มีโอกาสมาพูดในเรื่องของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของไทยที่จะพร้อมสู่ AAC ซึ่งประเด็นนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการเตรียมนะจริงๆก็คือความจำเป็นอย่างมากๆเลยที่เราต้องทำแล้วก็สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยก็คงไม่ใช่เฉพาะตอนที่อยู่ BOI แล้วทำอะไรซึ่งตอนนั้นก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่หลังจากที่ผมไม่ได้อยู่ตอนนี้ก็เกษียณแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสทำในเรื่องนี้อยู่บ้างได้มีการช่วยงานของคณะกรรมการกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในเรื่องของการพัฒนาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเป็นกรรมการของทีเซลนะครับเรื่องของไลฟ์ไซแล้วก็ได้มีเป็นกรรมการของทางวช.สภาวิจัยแห่งชาติแล้วก็ได้ทำเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอันนี้ซึ่งจะนำเสนอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นงานต่อเนื่องที่ผมเห็นว่าเป็นความจำเป็นของประเทศไทยแล้วก็สถานะมันเป็นยังไงเราคงจะมีความต้องการเร่งด่วนยังไงบ้างนะครับผมคงจะฉายภาพอันแรกก่อนนะครับคือวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึง AAC กันค่อนข้างเยอะทีเดียวว่าเป็นอะไรเป็นยังไงแต่ความจริงข้อเท็จจริงคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือคนที่รู้เรื่องนี้จริงๆก็คือว่าความจริง AAC เนี่ยมันเกิดมาแล้วเราภาษีเป็นศูนย์กับ6ประเทศซึ่งเป็นประเทศใหญ่ๆทั้งหมดอยู่แล้วนะครับยกเว้นของเขมรลาวพม่าแล้วก็เวียดนามเท่านั้นเองซึ่งก็มีบางรายการท่านเองที่ภาษีไม่ได้เป็นศูนย์แต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นศูนย์เกือบหมดเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะมาค้าขายเขามีโอกาสจะมาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมาของมันอยู่เดิมนะครับเพียงแต่มันเป็น 100% ในอีก3ปีข้างหน้าซึ่งณวันนี้ก็มันยังไม่ได้ 100% ก็ไม่ได้แปลว่ามันทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อแรกก็คือจริงๆเรามีโอกาสเข้าไปทำกับเขาอยู่มานานแล้วนะครับอันที่สองก็คือที่มันจะเปลี่ยนไปจริงๆก็คือเรื่องธุรกิจบริการที่ปัจจุบันนี้เรายังมีบัญชีประเภท3ที่ต่างชาติจะลงทุนมากกว่า 50% ไม่ได้อันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปคนมาจากอาเซียนจะสามารถลงทุนในธุรกิจบริการได้ถึง 70% ที่เป็นเจ้าของอันนี้คงจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากซึ่งเราในไม่ค่อยได้จะพูดกันว่าเออเราจะไปทำธุรกิจบริการในประเทศเหล่านี้ได้ยังไงเขาจะเข้ามาทำกับเราแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างใช่ครับเรื่องการค้าเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจขนส่งเหล่านี้อะไรเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราไม่ค่อยได้พูดกันอันก็คือว่า AAC เนี่ยมันทำแล้วและสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องบริการเข้ามาอันที่3วันนี้เราพูดกันเยอะเราก็บอกว่าอาเซียนเป็นประเทศที่เป็นเราค้าขายเยอะที่สุดกับเมืองไทยเมื่อ2ปีก่อนประมาณ 20% นะครับตอนนี้มันขึ้นมาถึงเป็น 24% เมื่อปีที่แล้วแล้วก็คู่ค้าอื่นๆที่สำคัญก็มีจีนนะครับประมาณ11ญี่ปุ่นสหรัฐยุโรปพวกนี้ก็ประมาณ10พวกนี้คือคู่ค้าหลักๆของเรานะครับแล้วตอนที่เราเจอ เศรษฐกิจเราก็จะมักจะบอกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี2008เราก็บอกว่าเราต้องเปลี่ยนมันเน้นที่ค้าขายไปที่ประเทศ อาเซียนมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคู่ค้าที่สำคัญแต่เขาที่จริงจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไปค้าต่อกับจีนเขาก็ไปค้าต่อสหรัฐอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุที่ไหนมันก็ผลกระทบเพียงแต่ว่าคลื่นมันก็ค่อยตามมาเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นห่วงโซ่มันก็คือมันเกี่ยวข้องกันไปหมดทั้งหมดแล้วเนี่ยในเรื่องของการส่งออกถ้ากรณีของอาเซียนเราส่งออกไป20กว่า3ประเทศหลักๆที่เราส่งออกไปเยอะก็คือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียพวกนี้รวมกันก็ประมาณ 15-16% ครับแล้วถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเรานะครับเพราะนั้นซึ่งผมก็คงจะวิเคราะห์ต่อไปทีนี้ทั้ง3ภาพที่เห็นให้เห็นในเรื่องของ AAC ก็คือ1เราเป็นศูนย์แล้ว2ธุรกิจบริการจะทำได้แล้วส่งออกก็เยอะขึ้นแต่เวลาผมพอดีเห็นรายงานการวิจัยของหอการค้าซึ่งเพิ่งออกมาต้นเดือนมีนาคมนี่เองผมว่าน่าสนใจนะครับเข้าไปถามผู้ประกอบการประมาณ800รายถามว่ามีความพร้อมในการทำค้าอาเซียนแค่ไหน 40% บอกว่าไม่พร้อมแล้วส่วนใหญ่ไม่พร้อมสาเหตุอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องภาษาน่าสนใจนะครับ 40% บอกไม่พร้อมอันที่สองความพร้อมในการลงทุน 69.9 คือ 70% บอกไม่พร้อมสาเหตุอันนึงก็คือเรื่องของเงินนะครับเป็นสาเหตุหลักสรุปแล้ว2อย่างนะครับ800รายนี่ผมไม่พร้อมทั้งค่าขายไม่พร้อมทั้งลงทุนแล้วถ้าคิด สนใจจะเข้าไปทำไหมบอกไม่แน่ใจอีก 47%
อีกอันนึงที่กองถามบอกแล้วถ้าทั้งหมดแล้วถ้าเกิดจะทำจริงๆก็ทำกับใครก็คือทำกับพม่าเหตุผลก็คงเป็นเพราะว่าพม่าเป็นประเทศเกิดใหม่การแข่งขันยังน้อยอยู่เราติดชายแดนกับเขาที่สุดคนอื่นไม่มีใครติดเลยผมว่าอันนี้เป็นสะท้อนที่ดีนะครับว่าจริงๆเอกชนไทยเนี่ยนอกเหนือจากทุกท่านที่มาตรงนี้แล้วเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยยังไม่พร้อมจริงๆไม่พร้อมที่จะไปค้าขายไม่พร้อมที่จะไปลงทุนแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปด้วยยังไม่แน่ใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเป็น EC เข้ามาแล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรครับถ้าเอกชนส่วนใหญ่ซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็น่าจะเป็น SME กลุ่มที่ค้าขายทั่วๆไปไม่ใช่กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติถ้าเขาไม่พร้อมประโยชน์ของประเทศไทยก็จะไม่มีผมว่าอันนี้เป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราดูการส่งออกไปอาเซียนของเรานี่เป็นยังไงนะครับผมได้ข้อมูลเบื้องต้นจากหอการค้ามาหลายหอการค้าเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับแล้วก็มาลงรวมกันดูเราพบว่าที่เราส่งออกไปเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย 100% เนี่ยมันจะแบ่งกลุ่มหลักๆไปหนึ่งคือสินค้าเกษตรก็คือข้าวมันสำปะหลังนะครับกลุ่มพวกนี้กลุ่มที่2ก็คือสินค้าประมงกลุ่มที่3คือสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมอาจจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนนึงก็เป็นตีว่าเป็นกลุ่มที่เป็นไฮเทคหรือมีมูลค่าเพิ่มสูงหน่อยกับอีกกลุ่มนึงที่เป็นอุตสาหกรรมเช่นสิ่งทออุตสาหกรรมเบานะครับอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมแปรรูปหรือยางพาราแปรรูปพวกนี้เป็นกลุ่มที่3และอื่นๆเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปสิงคโปร์มาเลย์นั้นเนี่ยในกลุ่มของอุตสาหกรรมเนี่ยสิงคโปร์มีสัดส่วนที่สูงที่สุดเลยคือ90%กว่า 95% เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับมาเลเซียเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนี่ถึง 80%แสดงว่าส่วนอื่นค่อนข้างน้อยทีนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเป็นไฮเทคในประมาณ77นะครับเป็นสิงคโปร์ก็เป็น61เพราะนั้นก็คือแปลว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาพูดถึงความพร้อม AC ในเรื่องของวิสัยทัศน์เทคโนโลยีเราคงจะต้องดูกลุ่มนี้ว่าไทยมีโอกาสขนาดไหนแต่กลุ่มอื่นๆเนี่ยมันเป็นคอมมอดิตี้มากๆเช่นน้ำตาลอย่างนี้เช่นมันสำปะหลังเรื่องข้าวยางพาราอย่างนี้นะครับก็คงขึ้นอยู่กลไกของการตลาดและก็ผลผลิตของโลกในระดับในช่วงเวลานั้นๆนะครับพอเรามาดูจริงๆเราส่งออกไปที่อาเซียนก็คือมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียนะครับหลักๆเลยมันเป็นสินค้าอุตสาหกรรมพื้นฐานอันนึงก็คือน้ำมันคือปิโตรเลียมอันนึงก็คือเคมีอันนึงก็คือพลาสติกอันนึงก็คือเหล็กคือโลหะพื้นฐานจริงๆก็คืออุตสาหกรรมที่เป็นเชิงคอมโมดิตี้อาจจะมีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้นในเฉพาะบางกลุ่มบางสินค้าอย่างของคุณการ SCG ก็คงมีพลาสติกเรซินที่มีไม่ใช่เป็นเบสิกเท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือยังเป็นสินค้าพวกนี้อยู่ถ้ากลุ่มล่างลงมาก็คือเป็นบริษัททางด้านเกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้าและรถยนต์ก็กลายเป็นบริษัทข้ามชาติเกือบทั้งหมดเหมือนกันประเด็นก็คือวันนี้ที่เราส่งออกไปเยอะๆคือสินค้าถ้าเป็นอุตสาหกรรมนะคืออย่างนี้นะครับสินค้าที่เราคิดว่ามันเป็นไฮเทคจริงๆมันอะไรแปลกๆมันมาจริงๆมันเกือบจะไม่มีเลยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เราท่านจะต้องดูกันจริงๆเราจะทำยังไงนะครับท่านดูรถยนต์เนี่ยตัวสำคัญเลยนะครับตอนนี้มีบทบาทเยอะยิ่งขึ้นอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยส่งออกเราส่งออกอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นรถยนต์ถึง 45% ก็แน่นอนก็เป็นการแลกเปลี่ยนของรถยนต์ของบริษัทสมมุติโตโยต้านะครับส่งออกจากอินโดนีเซียก็เป็นรถรุ่นหนึ่งไทยส่งออกพิกอัพไปก็เป็นรุ่นหนึ่งก็แลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาอย่างนี้เป็นต้นแต่บริษัทไทยจริงๆเราก็คงไม่ได้จับอยู่ตรงนี้เลยนะครับยกเว้นเป็นซัพพลายเชนในชิ้นส่วนบ้างครับผมคิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยได้ช่วยเราแล้วนะครับให้เอกชนไทยเนี่ยมีภาระภาษีในเรื่องนิติบุคคลนี้ลดลงวันนี้ภาษีเรา 20% ผมว่าเป็นลำดับ2รองจากสิงคโปร์เท่านั้นเองนะครับที่เรียกว่าต่ำมากๆกับแล้วครับเมื่อเทียบกับคนอื่นก็ยัง 25-30 จริงๆเราค่อนข้างต่ำทีเดียวนะครับแต่บางคนก็สะท้อนมาว่าการที่เดิมทีเมื่อ3ปีที่แล้วเคยเสียภาษีอัตราเนี่ย 30% วันนี้เหลือ20กำไรเพิ่มขึ้นกับยิ่งทำให้ไม่อยากไปที่อื่นอีกเพราะอยู่ในที่นี้กำไรดีอยู่แล้วอันนี้ยิ่งทำให้เป็นปัญหาของเราอีกเป็นต้นนะครับซึ่งหลายบริษัทจริงๆนะครับบอกว่าหากินข้างนอกไปทำไมหากินในประเทศไทยก็ยังมีช่องทางกำไรดีเยอะอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นสะท้อนอีกอันนึงซึ่งมันจะกลายเป็นแรงกดดันที่มันน้อยลงไปอีกนะครับแต่จริงๆรัฐช่วยที่จะให้เราไปข้างนอกด้วยภาระภาษีที่อันนี้ถูกที่ต่ำลงไทยคงจะต้องทำค้าขายอาเซียนใน3รูปแบบนะครับส่งออกจากไทยไปหรือไปลงทุนผลิตที่นู่นอย่างเช่น CP ทำเยอะนะครับหรือใช้ทรัพยากรที่นู่นแรงงานที่ต่ำกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ไปทำเหมืองต่างถิ่นแล้วส่งออกไปขายที่อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงเป็น3รูปแบบครับอันนี้ก็ได้จากสวทช.แล้วก็หลายๆท่านที่พูดกันอยู่นะครับก็คือว่า
ความจำเป็นที่ไทยจะต้องก้าวข้ามไอ้เรื่องของ Middle Income Trap นะครับถ้าเป็นงั้นเราอยู่ที่ระดับ GDP ต่อคนประมาณ 5,000 เหรียญและโอกาสจะเป็น 10,000 เหรียญนั่นก็ค่อนจะยากมากถ้าเราไม่มีการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจนไปในทิศทางอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจริงๆเราก็คงไปไม่ได้วันนี้มาเลเซีย 15,000 เหรียญต่อคนนะครับห่างกันเราถึง3เท่าตัวนะครับภาพนี้ไม่ได้มีของสิงคโปร์ไม่ได้มีของอื่นแต่เห็นชัดๆเลยว่าไทยมันยังต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมอยู่ประมาณขนาดเนี้ยประมาณ 5,000 เหรียญซึ่งผมว่าเป็นถ้าเรายังไม่ไปอะไรเลยมันก็ยังวนอยู่อย่างนี้ไปนะครับอันนี้ก็คงเป็นปัญหาของเราแล้วก็ในขณะที่ต้นทุนต่างๆเราก็แพงขึ้นเรื่อยๆเราก็คงจะอยู่ไม่ได้ในหลายๆธุรกิจทีเดียวนะครับอีกอันนึงผมได้จากท่านอาจารย์ฉลองภพท่านบรรยายเมื่อปีที่แล้วก็น่าคอน่าสนใจนะครับว่าท่านบอกว่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปเนี่ยจริงๆมันเป็น import content สูงมากเมื่อเทียบกับคนอื่นอันนี้ก็ประมาณถึง 48.7% เทียบคนอื่นเขาประมาณ10กว่า20กว่านะครับอันนี้ก็เป็นแสดงว่าเราเนี่ยยังขาด supply chain ในประเทศเรายังไม่พร้อมในหลายเรื่องจำเป็นต้อง import เข้ามาแล้วทำออกไปกรณีสิงคโปร์อาจจะสูงแน่นอนเขาอาจจะเนื่องจากแรงงานเขาไม่มีก็จะทำได้แต่เขาก็สามารถสร้าง value addedจากสิ่งที่เอาเข้ามานั้นออกมาได้เยอะทีเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้นผมว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ว่าเราจะทำยังไงให้โลคอลคอนเทนต์เรามากสูงมากขึ้นนะครับเรื่องของลงทุนก็เช่นกันจากสภาพัฒน์นะครับบอกว่าการลงทุนของไทยเนี่ยมีสัดส่วนของสินค้าทุนนำเข้าสูงนะครับในกรณีที่ก็คือ 38% เทียบกับคนอื่น10กว่าแสดงว่าอิมพอร์ตหมดอันนี้ก็คงชัดเจนด้วยเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ VI เราก็เห็นการลงทุนของ BOI ปีนึง 600,000 ล้าน 800,000 ล้าน 1 ล้านล้านเนี่ยความจริงมันเยอะมากเทียบกับตัวเลขที่รัฐบาลพูดนะครับแต่นะครับรัฐบาลจะลงทุนเนี่ย 2-3 ล้านล้านหรือ2ล้านล้านบาทเนี่ยภายใน7ปี BOI ปีนึงเป็นล้านล้านได้เลยสบายเพราะจริงๆแล้วมันคนละเรื่องแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าเนื่องจากว่าการลงทุนของ BOI ที่เข้ามาในส่วนใหญ่มันเป็น import content ที่สูงมาก local content เนี่ยมันไม่เยอะอาจจะมีการก่อสร้างมีงานใช้วัสดุก่อสร้างอะไรบ้างอันนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ไอ้เรื่องเครื่องจักรต่างๆมันต้องนำเข้ามาทั้งหมดประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยลงทุนพัฒนาบนพื้นฐานของปัจจัยที่ต้องนำเข้าที่สูงมากนะครับตอนที่ผมอยู่ BI นั้นก็ได้พยายามทำตรงนี้เรื่องนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมกิจการใครจะมาทำทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงานทางด้านวิจัยเราก็ให้ BOI 8ปีเยอะๆรวมทั้งไบโอเทคที่กับอาจารย์ศิริเลิกนะครับเรื่องของ STI นะครับที่ทำยังไงให้เอกชนมีงานวิจัยทางด้านพัฒนาทักษะเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมากขึ้นแล้วให้ BOI ครับเพิ่มขึ้นหรือรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชนอันนี้ก็เป็น 4-5 เรื่องที่ได้ทำก็ต้องเรียนว่าในระดับของอย่างกรณี1หรือ2เนี่ยฮะคนที่จะมาขอก็คือคนที่เขาจะทำกิจการอยู่แล้วแล้วเขารู้แล้วว่าเขาจะทำอะไรแล้วได้ประโยชน์กำไรยังไงเขาก็เลยมาขอกิจการของเราเพราะฉะนั้นก็คือมันก็คงไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่แต่เป็นเรื่องที่มีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นในระดับหนึ่งพร้อมที่จะเป็นกิจการแล้วนะครับส่วนอันที่3นั้นก็คือเป็นการที่ทำให้เขาได้ประโยชน์มากขึ้นซึ่งความจริงตรงนี้ก็มีโครงการเยอะนะครับ30กว่าโครงการเป็นเงินประมาณสัก 20,000 กว่าล้านตั้งแต่ปี49ถึงปัจจุบันเนี่ยคือเป็นการที่ทำให้เขาสามารถได้ประโยชน์มากขึ้นจากการลงทุนดังนั้นมันก็จะเป็นการลงทุนวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์เดิมของเขาอยู่ในปัจจุบันนะครับมันก็ไม่ได้ไปที่อื่นส่วนงานวิจัยทางด้านกับมหาลัยและสถาบันศึกษานั้นก็เป็นกลไกที่เราสร้างขึ้นมานะครับที่อยากจะให้ทำซึ่งก็ยังไม่มีคนขอมากนักอาจจะเป็นเรื่องของกลไกการขออะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น4เรื่องแล้วก็เรื่องที่3นั้นเนี่ยก็ในส่วนหนึ่งของการใช้จ่ายก็มีส่วนของการที่เราได้มาสร้างกองทุนที่กับสังสปทช.นะครับที่ถ้าเขาไม่ทำวิจัยก็เอาเงินมาให้กับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรที่บริหารโดยสปทช.ด้วยนะครับที่ทั้งหมดมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ที่วันนี้ที่เราเป็นอยู่เรื่องของ VC Venture Capital ระบ้านเราก็พูดอยู่เราก็มี Venture ของรัฐบาลอยู่ 2-3 อันและของเอกชนด้วยแต่ทุกคนส่วนใหญ่ก็คือไปร่วมหุ้นในธุรกิจที่เสี่ยงน้อยคือเป็นธุรกิจที่ทำอยู่แล้วด้วยเสี่ยงน้อยระยะลงทุนสั้น3ปี5ปีซึ่งมันก็ไม่ใช่วิธีการของเราที่เราพูดถึงการที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ใช้เวลาต้อง5ปี7ปีหรือ8ปีหรือ10ปีนะครับมันก็ไม่ได้สอดคล้องกำไรต้องได้ตามเกณฑ์เพราะเขาบริหารกองทุนให้กับเรามันก็เลย
มันก็เลยไปไม่ได้อีกสักทีเหมือนกันนะครับพอมาดูเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเอาดูตัวอย่างคนอื่นก็เป็นยังไงถ้าในภูมิภาคนี้เนี่ยก็คือสิงคโปร์กับมาเลเซียผมว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและดีมากๆนะครับในอดีตเนี่ยสิงคโปร์ก็เป็นการลงทุนเมื่อปี1980ก็เป็นการลงทุนของบริษัทข้ามชาติเหมือนกันอิเล็กทรอนิกส์ไปอยู่ที่เขาเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งวันนี้เมืองไทยก็ตามทันเขาแล้วนะครับเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ลงทุน MNC ตอนนั้นเนี่ยมันก็ลงทุนในเรื่องไฮเทคเยอะเรื่องของ R&D เยอะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มต่อคนได้สูงมากในกรณีของสิงคโปร์แต่ปัญหาเขาก็คือเหมือนกันก็คือว่ามันไม่เกิดการพัฒนา อย่างชัดเจนในเรื่องของเทคโนโลยีมันเป็นการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับไม่ได้ไปเน้นที่องค์ความรู้ที่เป็นเทคโนโลยีในอนาคตมันไม่เกิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายเมื่อประมาณปี1990จนถึงปัจจุบันนะครับที่จะสร้างศักยภาพด้านวิสัยทัศน์เทคโนโลยีด้วยคนของสิงคโปร์นะครับเขาได้ผลักดันเขาผมว่าเขาชัดเจนตรงที่ว่าเขาบอกเลยเอกชนต้องเป็นคนนำในการทำวิจัยเพราะว่าเอกชนเนี่ยรู้ดีว่าจะต้องทำอะไรเอกชนรู้ดีว่าตลาดต้องการอะไรดีกว่ารัฐบาลแน่นอนรัฐบาลมีหน้าที่อันที่หนึ่งก็คือช่วยในเรื่องของฟันดิ้งในเรื่องของแมทชิ่งแกรนต์คือไม่ได้ให้โปรเจกต์ทำวิจัยแล้วคุณใช้ 100% คุณต้องเอาเงินมาแมทชิ่งด้วยนะครับก็คงมีหลายรูปแบบหรือ equity financing ก็คือเข้าไปร่วมหุ้นด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลประโยชน์นิดเดียวนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือให้ tax incentive เหมือนที่ BOI เราให้นะครับก็มี3ส่วนอย่างชัดเจนว่าก็1เค้ามีฟันดิ้ง2เค้ามีแมทช์เมคกิ้งก็เคยจับคู่ทำยังไงอันที่3คือ facilitationอำนวยความสะดวกมี A-Star ผมก็เหมือนกับเรามีสปทช.มี R&D Center Network มีอะไรช่วยเขามี3ประเด็นที่ชัดเจนที่ช่วยตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเป้าหมายของการลงทุน R&D ของเอกชนที่สูงมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจากการที่เขาทำมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดเทคโนโลยีเกิดธุรกิจที่เรียกว่าสร้างผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับจากเดิมมีแค่ไม่ถึง100บริษัทผมว่าวันนี้นับเป็นพันบริษัทเข้าไปแล้วนะครับที่เรียกว่า Technopreneurial Enterprises นะครับอย่างนี้เป็นต้นกรณีมาเลเซียยิ่งน่าสนใจใหญ่นะครับวิชั่นของเขาปี2020ผมชอบคำนี้ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงที่จะผู้ใช้เทคโนโลยีแต่เขาจะต้องเป็นคนที่มีส่วน contribute ให้เกิดเทคโนโลยีด้วยนะครับผมว่าคนที่ติดตามมาเลเซียก็จะเห็นความก้าวหน้าของเขาตรงนี้ทีเดียวนะครับเขาไม่ได้อิมพอร์ตเข้ามาทำให้เสร็จภายในเร็วๆซึ่งสวนทางกับของเราเรามักจะต้องการเร็วแล้วก็ในระยะอันสั้นมันก็การลงทุนของรัฐมันก็เลยเป็นการอิมพอร์ตเกือบจะทั้งหมดนะครับผมว่าวิธีการของมาเลเซียนี่ชัดเจนตรงประเด็นที่เราพูดกันอยู่เยอะเลยนะครับ Value of Data เนี่ยบอกว่าเบสิกทางด้านรีเสิร์ชต่างสีฟ้าเนี่ยนะฮะรัฐบาลทำหน่วยงานราชการทำแต่พอตรงไปท้ายเนี่ยมันไม่มีเงินทำไปทำต่อเขาแบ่งชัดเจนเลยว่าจะมีเงินทุนสนับสนุนตรงไหนตั้งแต่ Science Fund Techno Fund Inno Fund แล้วก็เรื่องของ Commercialization Fund สิ่งเนี้ยตรงกลางกับตรงท้ายตรงนี้นะครับผมว่าน่าสนใจมากซึ่งเราไม่มีเลยเราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆวันเนี้ยเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็มีเฉพาะตรงสีฟ้าของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ผมว่าเขาชัดเจนมากๆนะครับที่น่าสนใจทีนี้ก็กลับมาตรงนี้นะครับจากตรงนี้นี่ล่าสุดนี่ผมได้มีโอกาสเป็นประธานคณะทำงานให้กับทางวช.ในเรื่องของการจะทำมาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อภาคอุตสาหกรรมอันนี้ได้มีการนำเสนอให้กับสภาวิจัยแห่งชาติที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยนะครับได้ประชุมกันเมื่อวันที่7มกราแล้วเข้าใจทางวช.จะนำเสนออีกทีหนึ่งประมาณสักเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็ผมขออนุญาตก็ตัดตอนบางส่วนมาซึ่งอันนี้ก็จริงๆก็คือเป็นการหารือกันหลายหน่วยงานรวมทั้งสปทช.แล้วก็สปทน.แล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่จะทำตรงด้านนี้เรามีทั้งหมด5มาตรการนะครับที่นำเสนออันแรกก็คือมาตรการจูงใจทำให้เอกชนทำวิจัยมากขึ้นอันที่2ก็คือเรื่องของมาตรการที่จะสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานของการวิจัยภาคอุตสาหกรรมอันที่3ก็คือมาตรการในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาทักษะเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และที่4ก็คือไออุตสาหกรรมที่มันสู่เชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยทำไงให้มันเติบโตได้จริงๆแล้วสุดท้ายก็เรื่องของมาตรการในเรื่องของเครื่องซับปิงทางปัญญานะครับผมจะคงเอาบางส่วนเข้ามาตรงนี้ก็คือนะครับก็เราคงเห็นว่าทั้ง5มาตรการในเนี่ยถ้ามันเชื่อมโยงเข้าไปมันก็จะนำไปสู่ของการที่เราจะพัฒนา R&D เพื่อภาคอุตสาหกรรมไ
นะครับในทั้งหมด5ประการที่เราได้ผมได้พูดมาตรงนี้นะครับผมได้รับข้อมูลจากสปทน.นะครับเขามีการทำวิจัยในเรื่องการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมนะครับมีปี2551รายงานนี้ออกมาปี2552เราจะเห็นว่าการลงทุนใช้จ่ายของเราก็คงยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ประมาณสัก 7,300 ล้านในการวิจัยนวัตกรรมก็ประมาณ 9,000 ล้านนะครับจำนวนกิจกรายก็ไม่เยอะนะครับ600กว่ารายนั่นเองนะครับเฉลี่ยต่อรายก็11ล้านนะครับในภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยต่อยอดขาย 0.17 ถึง 0.01 ซึ่งถือว่าน้อยมากในจำนวน600กว่ารายนะครับแต่กิจการบ้านเรามีเป็นแสนๆรายอันนั้นต้องคิดว่ามันเกือบจะไม่เห็นอะไรเลยแล้วจริงๆคนไปทำนี่ก็คือส่วนใหญ่ทำเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ทำเรื่องผลิตภัณฑ์เดิมทำเรื่อง process กระบวนการผลิตมันก็คือไม่ได้ไปทำในสิ่งที่องค์ความรู้อย่างสวทช.ที่มีอยู่เนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องพวกนี้ทั้งคงมีเรื่องอื่นๆใหม่ๆเยอะแยะไปหมดที่เราอยากให้เกิดอุตสาหกรรมแล้วคนที่ทำก็คืออุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับเพราะว่าเขาชัดเจนเขาต้องส่งออกเขาต้องทำให้เข้มแข็งได้ต้องมีสร้างมูลค่าเพิ่มได้หรือเครื่องจักรหรือยานยนต์หรือพวกอาหารแต่ไอ้อื่นๆเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่าเพราะนั้นสิ่งที่มาตรการเราทำไปคงไม่ได้ทาร์เก็ตพวกนี้แต่ทำยังไงให้เกิดธุรกิจที่อยู่บนฐานองค์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านั้นได้ยังไงในมาตรการเหล่านั้นนะครับเราได้นำเสนอว่ามันควรจะมีกองทุนที่เรียกว่า S&T Commercialization Fund เพื่อส่งเสริมตรงนี้กองทุนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมเสนอนะครับอันที่สองเราควรจะมีเพิ่มหักลดหย่อนจาก 200 เป็น 300% วันนี้เนี่ยเรามีการใช้จ่ายที่ในมาตรการการนะครับอันนี้หักลดหย่อนได้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของกองทุนสนับสนุน SME ในการพัฒนาอย่างเช่นเมื่อกี้มาเลเซียมีเทคโนฟันมี Innovation Fund มี Commercialization Fund เราไม่มีอะไรพวกนี้เลยนะครับเราน่าจะมีตรงนี้แล้วก็เรื่องของอันนี้เราเอาตัวอย่างของสหรัฐมาเรียกว่า SBIR อันที่3 1.3 ก็คือการลดหย่อนจาก 200 เป็น 300%ตอนนี้เนี่ยเรามีการลดหย่อนผ่านทางสวทช.นี่ก็ปีประมาณสักพันกว่าล้านบาทก็ประมาณสักผมว่าประมาณสัก300 400โครงการมั้งใช่ไหมครับนี่ผมไปพูดแทนอาจารย์คือสัตว์เดี๋ยวอาจารย์คือเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่องอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็น5มาตรการที่มาตรการที่1ที่เราเสนอนะครับแล้วที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือตรงนี้ครับผมคิดว่ารัฐเนี่ยควรจะเป็นเจ้าภาพในเบื้องต้นกระตุ้นให้เกิดกองทุนอันนี้ขึ้นมานะครับให้เงินกองทุนตรงนี้ขึ้นมาแล้วกองทุนอันนี้ก็บริหารโดยใช้วิธีของ Venture Capital เข้าไปลงทุนในธุรกิจหรือไปส่งเสริมให้ธุรกิจนั้นมีโอกาสขยายหรือพัฒนาต่อยอดไปในเชิงของเชิงพาณิชย์ให้ได้นะครับแล้วก็มีกลไกที่เอื้อก็คือให้เอกชนเนี่ยเวลานี้เอกชนสนับสนุนบริจาคให้กับภาคการศึกษาบริจาคให้กับโรงพยาบาลได้หัก2เท่าเราควรจะให้เขาตรงนี้เนี่ยหักได้2เท่าด้วยเช่นกันนะครับเข้ามากองทุนตรงนี้แล้วก็ผ่านกองทุนตรงนี้เวลาวิธีบริหารก็จะต้องไม่ใช่ VC ของรัฐบาลเท่านั้นแต่ต้องร่วมกับคนคนอื่นกลไกตรงนี้เนี่ยอย่างสิงคโปร์บอกว่าตั้งกองทุนขึ้นมาเป็น VC แต่จะลงทุนในธุรกิจใดก็ได้ที่มี VC อื่นเนี่ยเป็นตัวหลักเข้ามาชวนรัฐบาลเข้าไปลงเพราะ VC นั้นจะเป็นตัวรับผิดชอบกำไรขาดทุนหรือว่ามันไม่ดีเขาจะช่วยดูแลเพราะรัฐบาลยังไงก็สู้เอกชนดูแลไม่ได้แต่มีข้อตกลงว่าถ้าธุรกิจนั้นก็เป็น3ส่วนนะ VC รัฐ VC เอกชนแล้วก็คนที่จะทำธุรกิจจริงๆแล้วเวลาธุรกิจมันไปได้ก็ขายออกในราคาต้นทุนบวกดอกเบี้ยนิดหน่อยอิสราเอลก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นรัฐบาลตรงๆแล้วและตอนนี้ในบางบริษัทก็มีการลงทุนที่อยากเข้าไปทำอย่างนี้ที่เรียกว่า Corporate Ventureเราได้ยินใช่ไหม AAS ทำ Corporate Venture ให้ทุนคนทำนวัตกรรมขึ้นมาแล้วมีอันไหนที่เป็นแอปพลิเคชันดีๆเขาก็ไปร่วมหุ้นด้วย5ล้าน10ล้านเป็นธุรกิจเกิดขึ้นมาใหม่อย่างนี้เป็นต้นผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอันหนึ่งที่กลไกตรงนี้ให้เกิดขึ้นก็คือรัฐลงเอกชนเข้ามาจ่ายเหมือนบริจาคเขาดันได้หักได้ 200% เหมือนกับบริจาคเข้าโรงพยาบาลเหมือนจากเข้าการศึกษาและอันนี้ก็มาบริหารกันดีๆนะครับที่อยากนำเสนออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของคนที่จะทำเรื่องของงานวิจัยเราบอกแล้วเราอยากให้เอกชนเป็นตัวนำเอกชนก็มีประเด็นก็คือคนไม่พอตอนนี้จากรายงานสวทช.เนี่ยมีนักวิจัยในภาคเอกชนประมาณทัก 4,000 กว่าคนท
ที่เป็นนักวิจัยจริงๆที่จบทางปริญญานะครับไม่รวมช่างเทคนิคประมาณทัก 3-4,000 คนซึ่งมันก็น้อยไม่พอมันจะมีเขาเรียกว่า talent mobility ทำยังไงให้คนทางราชการทางมหาลัยเนี่ยเขามีส่วนเข้าไปทำงานบางเวลาให้กับทางนี้ได้นะครับอันนี้กันครับอันนี้ก็เป็นมาตรการอันแรกส่วนมาตรการที่4ที่ผมอยากคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเราที่อยากจะพูดกันก็คือเรื่องของการทำ venture capital ทำไงให้ธุรกิจ venture เนี่ยมันเข้ามามีส่วนตรงนี้ได้นะครับทำยังไงที่กำหนดข้อ 1.2 นะ 4.2 นะครับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล government procurement ซึ่งอันนี้เป็นกลไกสำคัญอย่างมากๆเลยในทุกๆประเทศที่เขาพัฒนาได้ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรือจีนนะครับไต้หวันถ้ารัฐบาลมีกลไกตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดเทคโนโลยีในประเทศของเขานะครับเรื่องการสนับสนุนการสร้างธุรกิจเราผมยังคิดว่านะครับว่างานวิจัยบางส่วนเนี่ยที่ระบบมันขึ้นหิ้งเนี่ยมันขึ้นหิ้งส่วนหนึ่งก็คือโดยเนื้องานมันไม่พร้อมที่จะไปทำเชิงพาณิชย์อีกส่วนหนึ่งก็คือมันพร้อมแล้วแต่คนเอาไปทำเนี่ยทำไม่เก่งนะครับผมเชื่อว่าเป็นสองส่วนนะครับเพราะนั้นเราต้องควรจะมีกลไกที่สนับสนุนบริษัทที่มีศักยภาพสูงในการที่จะไปทำเชิงพาณิชย์ในสินค้านั้นๆเนี่ยให้เขาได้มีสิทธิประโยชน์บ้างอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าผมเชื่อว่างานวิจัยเนี่ยผมก็เห็นอย่างหลายๆอย่างบางที่เราลายเส้นออกไปก็อยู่ที่คนทำเป็นหรือไม่เป็นอีกเหมือนกันนะครับถ้าคนทำเป็นมีศักยภาพสูงมีสามารถทำการตลาดได้ดีอันนั้นมันก็ไม่ได้ขึ้นหิ้งมันก็ไปได้เลยนะครับอย่างนี้มันก็มันคงไม่ได้เป็นเพราะตัวปัญหาตัวงานวิจัยเองแต่คนเอาไปทำด้วยนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างในสหรัฐพอดีเห็นคนให้มาดูนะครับชื่อบริษัทอเมริกาอินเวนนะครับเนเจอร์ธุรกิจก็คือไปหางานวิจัยเนี่ยเอามาพัฒนาต่อยอดเป็นคอมเมอร์เชียลนะครับก็ปีงยอดขายก็หลายพันล้านเหรียญ นะครับอย่างนี้ก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสนับสนุนพวกนี้ไปครับสุดท้ายก็คือว่าเป้าหมายการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ของเราเนี่ยเราคงต้องเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะกำหนดว่ามันจะเกิดธุรกิจที่เทคโนโลยีที่สร้างธุรกิจบนพื้นฐานองค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยที่เป็นอนาคตเนี่ยจำนวนเท่าไหร่จะเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สู่เชิงพาณิชย์ได้สักเท่าไหร่จะสร้างรายได้จากพวกนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ innovation หรือ patent ครับก็ทั้งหมดนี้ก็คงอยากจะนำเสนอให้ทุกท่านได้พิจารณากันดูครับต้องขอบคุณมากครับดีครับ